สุดท้ายกลายเป็นว่าอาจจะต้องยืมตัวใช่ไหมเออใช่ครับเพราะว่าแมนยูไนเต็ดเองไม่มีตังจ่ายนะครับคือตอนนี้ต่อให้มีแบงค์อยู่ในกระเป๋าก็เป็นแบงค์เก๋อยู่ก็เลยไม่กล้าควักตังค์กลัวติดกฎการเงินก็เลยขอยืมที่ 1.7 ล้านปอนด์หรือว่า2ล้านยูโรตอนแรกตัวปฏิเสธไปแล้วนะครับแล้วก็มีการยืนยันว่า4ชั่วโมงที่ผ่านมาจะคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ลุ้นกันครับว่าจนถึงตี 5พรุ่งนี้จะได้หรือเปล่าออกได้หมดทั้งซ้ายและขวามีทั้งลบและมีทั้งได้เดายากครับดีลนี้เดายากนะต้องรอลุ้นกันอันนี้เป็นดีลสนุกของแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะคะ คือดีลสนุกของเราหมายถึงว่าแฟนบอลเป็นไหมไอ้คืนสุดท้ายอ่ะที่มันจะต้องแบบลุ้นว่าจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เนี่ยอ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปจับตาดูอัมราบัตแล้วกันคือปีศาจแดงค่อนข้างโชคร้ายครับถ้าพูดตามตรงคือโฟกัสอะตอนแรกไปอยู่ที่มิดฟิลด์ลูกชอมาเจ็บเจ็บปูและเจ็บเยอะใช่ก็เลยต้องเบนสมาธิไปที่แบ็คซ้ายค่ะก็เลยเดี๋ยวรอดูแล้วกัน